ธรรมเยี่ยมผู้ประกอบการสนับสนุนรายการโดยไร่เขาจันทร์แหล่งพัฒนาพันธุ์และแปรรูปมะขามแดง www.makhamdangkhaojan.com ติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร081-30-688-95บริษัท STG Intertech จำกัดจำหน่ายสินค้าวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆเช่นเศษผ้าเช็ดเครื่องถุงมือผ้าทอผ้าปิดจมูกผงซักฟอกถุงมือยางถุงมือหนังหมวกคลุมผมถุงคลุมรองเท้าถุงขยะเชือกฟางฟองน้ำหน้ากากอนามัยและอื่นๆติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร02-675-2358 02-211-3925หมายเลขแฟกซ์02-675-2359กลับเข้าสู่รายการร่วมทางร่วมธรรมนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่3ของรายการแล้วนะคะเป็นช่วงของร่วมทางร่วมธรรมเยี่ยมผู้ประกอบการนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเรามีผู้ประกอบการนะคะที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะเชื่อได้ว่าท่านผู้ชมนะคะจะไม่เคยได้ยินชื่อผลิตภัณฑ์อันนี้แน่นอนนะคะก็คือมะขามแดงนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับคุณมาโนชผิวขำนะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์มะขามแดงตราเขาจันนั่นเองนะคะก็อยู่กับเราในรายการแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณวาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับคุณนีครับค่ะโหท่านผู้ชมอาจจะไม่เคยได้ยินนะคะอะไรคือมะขามแดงคะก็มะขามนี่นะฮะมันเป็นมะขามพันธุ์ใหม่นะครับค่ะอาจจะมีมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นที่รู้จักกันนะครับต้นเดิมมันก็อยู่ที่เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์เห็นบอกว่าไปเจอที่วัดเลยใช่ไหมคะไปเจอที่วัดมะขามแดงเจริญธรรมครับค่ะแล้วก็มันก็มีคนเนี่ยอาจจะเอาเมล็ดพันธุ์ไปปลูกค่ะไปปลูกกันหลายๆจังหวัดนะเราก็ไปได้มาจากหลายๆแหล่งที่เขาทำพันธุ์ขายกันนะครับนะแล้วก็ปรากฏว่าได้มาหลายๆพันธุ์แต่ว่ามีอยู่2พันธุ์นะ2ต้นที่เป็นสีแดงแล้วก็ดกอ๋อค่ะปีเดียวก็ติดฝักเลยอ๋อให้ท่านผู้ชมดูดีกว่าเป็นก็เลยเกิดพี่ไปเจอต้นมะขามเนี่ยแล้วก็เกิดไอเดียขึ้นมาว่ามาเอามาแปรรูปหรือยังไงคะอะไรถึงทำให้มีความรู้สึกว่าต้องทำธุรกิจนี้อะไรเงี้ยคือมะขามเนี่ยมันเป็นพืชที่ปลูกง่ายอยู่แล้วค่ะนะปลูกง่ายแต่ว่าเรากำลังคิดว่าการปลูกง่ายของมะขามเนี่ยเราจะเอาการที่มะขามเป็นพืชที่ปลูกง่ายจะแปรรูปยังไงจะแปรรูปยังไงผมก็เลยเอามาแปรรูปเป็นน้ำมาแปรรูปเป็นน้ำแล้วสรรพคุณของน้ำที่มะขามแดงเนี่ยช่วยประโยชน์อะไรบ้างอะคะก็น้ำนี่ในพืชสีแดงเนี่ยส่วนใหญ่จะมีสารอย่างหนึ่งก็คือสารแอนโทไซยานินแล้วก็ส่งไปวิเคราะห์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับนะก็ไปพบสารแอนโทไซยานินในมะขามเนี่ยนะครับนะก็มีประโยชน์นะครับต้านอนุมูลอิสระมากมายเลยต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ช่วยลดมะเร็งช่วยป้องกันโรคมะเร็งด้วยหลายๆชนิดเลยนี่เป็นผลวิเคราะห์เอกวิเคราะห์เอกสารนะคะใช่จากผลวิเคราะห์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฮะก็มีประโยชน์นะตามเนี่ยเดี๋ยวว่าจะอ่านให้ท่านผู้ชมฟังนะคะประโยชน์ของตัวมะขามแดงที่มีสารแอนโทไซยานินนะคะก็หนึ่งช่วยต้านต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะลดอาการอักเสบนะคะช่วยป้องกันหลอดเลือดลดคอเลสเตอรอลในเลือดป้องกันมะเร็งได้หลายชนิดนะคะและที่สำคัญค่ะผู้หญิงทุกคนต้องชอบแน่นอนนะคะในเรื่องของผิวพรรณนะคะเพราะว่ามีวิตามินซีมากกว่ามีวิตามินซีมากกว่าวิตามินซีถึง2เท่าใช่ครับมี C และ E มากกว่าถึง2เท่าใช่แล้วค่ะผู้หญิงก็ชอบบำรุงผิวพรรณเนาะด้านผิวพรรณโดยตรงเพราะว่าเห็นบอกว่าของตัวพี่มาโนอันนี้คือเป็นต้นพันธุ์เลยใช่ไหมคะคือมันก็มีคนเอาพันธุ์ไปปลูกกันหลายๆที่นะครับนะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทำจริงจังนะแต่ผมเห็นว่ามะขามเนี่ยเป็นพืชที่ปลูกง่ายนะโตไวนะแล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีมากนะปีเดียวก็ติดฝักเลยนะเห็นประโยชน์อยู่แล้วก็เลยมาพัฒนานะมาพัฒนานะปลูกเนี่ยเยอะหน่อยนะแล้วก็เอามาแปรรูปนะคะเอามาแปรรูปครับทีนี้ถ้าเราปลูกอย่างเดียวเนี่ยไม่รู้จะเอาไปทำประโยชน์อะไรได้แล้วก็เลยมาแปรรูปครับมาแปรรูปเป็นน้ำมาแปรรูปเป็นแยมแล้วตอนนี้ทั่วประเทศนี่เขาปลูกกันเยอะไหมคะไม่เยอะฮะยังไม่มีใครปลูกจริงจังนะมีผมเนี่ยที่เห็นโอกาสแล้วก็มาปลูกจริงจังเพื่อจะพัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคตค่ะแล้วไม่ทราบว่าต้นพันธุ์เนี่ยเราจะไปหาได้ที่ไหนอะคะคือที่ไร่ผมปลูกอยู่ที่มวกเหล็กนะฮะถ้าท่านใดสนใจต้นพันธุ์เนี่ยก็แวะไปเยี่ยมชมได้ครับอ๋อค่ะก็มาปรึกษาได้อยากจะปลูกแบบนี้แล้วก็อยากจะแปรรูป
มาเอาผลิตภัณฑ์มาแปรรูปได้ใช่ไหมคะได้ฮะตอนนี้ท่านผู้ชมก็รู้ถึงประโยชน์แล้วใช่ไหมคะรู้ถึงประโยชน์แล้วถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมสนใจอยากจะเอาไปปลูกเป็นอาจจะเป็นเกษตรกรที่ดูอยู่อะไรเงี้ยอยากหาช่องทางการจัดจำหน่ายอะไรเงี้ยค่ะก็คือติดต่อกับทางพี่มาโน่ใช่ไหมคะได้ครับคือเรามีต้นพันธุ์เนี่ยแล้วก็เราก็มีวิธีการปลูกนะครับที่ได้ผลในระยะในการปลูกอะไรเนี่ยฮะเราศึกษาดูแล้วนะถ้าใครสนใจเนี่ยก็ปรึกษาได้ครับเราให้ฟังคร่าวๆนะคะว่าวิธีการปลูกปีนึงเก็บเกี่ยวอะไรยังไงได้บ้างแล้วก็ได้กำไรอะไรบ้างคือด้วยต้นพันธุ์ที่อยู่กับเราเนี่ยฮะมันเป็นต้นพันธุ์ที่โตไวนะปีเดียวติดฝักเลยอ๋อค่ะปีเดียวติดฝักเลยทีนี้เมื่อปีเดียวติดฝักเนี่ยต้นมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเราก็ปลูกระยะห่างเนี่ย4เมตรต้นนึงฮะ4เมตรต้น4เมตรต้นนะฮะก็ไร่นึงเราก็ปลูกได้100ต้นนะครับนะปีแรกก็ติดฝักแล้วแต่ปีแรกเนี่ยอาจจะยังไม่เยอะนะฮะจะให้ผลเต็มที่ต้องเริ่มปี2นะค่ะในปีที่3เนี่ยเราเคยทดลองเก็บได้จนถึงต้นนึงได้ประมาณ50กิโลอ๋อ50กิโลค่ะ50กิโลครับแล้วก็ถ้าเกษตรกรดูอยู่หรือใครสนใจดูอยู่ว่าอยากจะไปปลูกเองเพราะมีที่ก็สามารถมาปรึกษาต้นจะเอาต้นพันธุ์เนี่ยกับทางพี่ได้ได้ครับมาปลูกผลิตภัณฑ์ไอ้ตัวนี้มะขามตัวนี้ก็สามารถที่จะแปรรูปได้หลากหลายอย่างที่เห็นนี่ก็คือนอกจากน้ำก็ยังเป็นแยมฮะเป็นแยมเป็นพายชีสนะครับนะในอนาคตเราอาจจะทำวายทำอะไรได้อีกหลายๆชนิดนะครับแล้วตอนนี้ขายทันไหมคะตอนนี้เรายังขาดผลผลิตครับเพราะว่ามะขามเนี่ยมันเป็นมะขามพันธุ์ใหม่เลยนะฮะคือยังไม่มีสีแดงเลยฮะยังไม่ได้มีเยอะมาก่อนทาปากได้ด้วยยังไม่ได้มีเยอะมาก่อนท่านผู้ชมสนใจอาจจะอยู่กันแบบภาคเหนือบางคนอาจจะอยู่ภาคเหนืออยู่ภาคตะวันตกภาคใต้อันนี้คือปลูกได้ที่ตรงไหนถึงจะดีคือปลูกได้ทุกภาคมะขามเนี่ยถ้าเราไปที่จังหวัดไหนนะฮะเราจะพบมะขามเนี่ยขึ้นได้หลากหลายแล้วมะขามเนี่ยผลดีของมะขามก็คือว่าทนแล้งในขณะที่บ้านเราตอนนี้นะฮะรณรงค์เรื่องพืชที่ใช้น้ำน้อยเนี่ยมะขามก็จะเหมาะนะทนแล้งแล้วก็ไม่ต้องอยู่เพชรบูรณ์นะคะไม่ต้องฮะคือถ้ามะขามหวานเนี่ยอาจจะต้องเพชรบูรณ์นะครับนะแต่ว่ามะขามเปรี้ยวเนี่ยเราพบว่าอยู่ที่ไหนมันก็เปรี้ยวนะครับมันไม่มีเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยนะครับนะเพราะนั้นที่ดีที่สุดอย่างคือมันปลอดภัยเคมีนะครับนะแมลงไม่รบกวนนะแมลงนี่จะรบกวนน้อยมากนะแล้วสินค้าตอนนี้ที่ของพี่มีอยู่ตอนนี้จัดจำหน่ายอยู่ที่ไหนวางที่ไหนบ้างอะคะตอนนี้เรายังไม่มีจำนวนมากพอนะครับเราก็นะทำตัวอย่างแล้วก็ขวดนี่เราก็ขออย.เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็สามารถพร้อมที่จะจำหน่ายได้แต่ว่าคือผลผลิตยังมีน้อยนะที่ผมที่มีผลผลิตที่ปลูกแล้วเก็บฝักได้เนี่ยอายุ3ปีเนี่ยมีประมาณ300ต้นนะครับเราศึกษาดูแล้วอะไรแล้วว่ามันคุ้มเราถึงได้เริ่มขยายพันธุ์นะปีนี้ก็ขยายพันธุ์เยอะหน่อยปีนี้ก็ขยายพันธุ์ไปอีก50กว่าไร่สมมุติว่ามีเกษตรกรใช่มั้ยคะนําเอาต้นพันธุ์ของทางพี่มาโน่ไปปลูกแล้วเกษตรกรเขาจะเอาไปขายได้ที่ไหนบ้างถ้าเกิดเขายังไม่มีโรงงานจะแปรรูปเป็นแยมเป็นน้ําแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะคือตอนนี้เราก็มีโรงงานนะครับแปรรูปน้ําแล้วก็รับซื้อฝักนะใครที่เอาต้นไปปลูกนี่แล้วก็รับซื้อฝักแล้วแปรรูปเพื่อนําร่องเอาไว้นะครับเราซื้อฝักตอนนี้ที่เราสามารถมาแปรรูปทำน้ำอย่างนี้นะฮะฝักนี่เราก็ซื้อโลนึง50บาทค่ะคือผลผลิตที่เกษตรบ้านเราเนี่ยจะได้โลละ50บาทเนี่ยยังยากมากฮะแต่ว่ามะขามเนี่ยถือว่าพืชที่ปลูกเป็นพืชหัวไร่ปลายนาเนี่ยฮะเราได้โลละ50บาทเนี่ยผมว่าดีฮะตอนนี้ก็ราคาดีกว่ายางพาราแน่นอนกำไรดีเลยนะคะแล้วก็ใช้น้ำน้อยด้วยนะคะเหมาะกับสภาพอากาศแล้วก็ภูมิประเทศของเราด้วยปลูกได้ทุกที่ฮะแล้วที่ดีที่สุดคือมันทนแล้งเราจะหาพืชทนแล้งอดทนเหมือนอย่างมะขามเนี่ยจะยากฮะคือพืชเนี่ยมันพร้อมแล้วนะครับในการที่จะปลูกในบ้านเรามันเหมาะแล้วแต่ว่าเราพยายามที่จะแปรรูปทางพืชเนี่ยใหหลากหลายทางผลผลิตให้มากเท่านั้นเองครับตอนนี้เราก็เน้นให้เกษตรกรมาสนใจมาปลูกตรงนี้กันเพราะแบบมาเพื่อเพิ่มรายได้ดีกว่านะคะเพราะว่าโลนึงได้ราคาดีนะคะ50บาทแล้วก็สามารถที่จะปลูกได้กับทุกจังหวัดด้วยทุกดินก็ดูแลง่ายนะคะค่ะทีแรกได้ยินว่ามะขามแอบถามพี่มันเกี่ยวกันหรือเปล่าคะว่ามะขามที่อร่อยต้องอยู่เพชรบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยพี่บอกว่าไม่เกี่ยวมะขามหวานนี่อาจจะใช่ฮะแต่ว่ามะขามเปรี้ยวเนี่ยปลูกได้ทุกที่แล้วก็บ้านเราเนี่ยเป็นเมืองเกษตรนะครับนะเราไม่มีพืชเศรษฐกิจใหม่ๆเนี่ยมานานแล้วนะครับนะเราปลูกแต่มะม่วงมะปางลองกองมะเฟืองมะไฟปาล์มยางนะปลูกกันอยู่แต่พืชเดิมๆนะผมก็มองว่าไอ้
การที่เราจะทำให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เนี่ยต้องเพิ่มพืชเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ต้องทำให้แตกต่างจากคนอื่นเนาะแล้วเราก็จะได้เป็นเหมือนคนแรกๆเนาะถ้าเกิดตอนนี้เกษตรกรหรือว่าคนไหนหาช่องทางที่จะเพิ่มรายได้หรือว่าสร้างรายได้มากยิ่งขึ้นหนูว่าการปลูกมะขามแดงอันนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางเลยเพราะว่าคนยังไม่รู้จักกันมากนี่ก็ไม่เคยได้ยินเลยคนยังไม่รู้จักกันมากแล้วก็เอามาแปรรูปได้หลากหลายแล้วก็มีคุณประโยชน์แล้วก็สรรพคุณมากมายเลยอย่างถ้าเกิดเป็นขวดนี้เห็นทางพี่มโนชบอกว่าสรรพคุณอันนี้มีเขียนอยู่แล้วใช่ไหมคะมีฮะมีทานมากเกินไปก็ไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรฮะคือในสารแอนโทไซยานินเนี่ยมันมีในพืชที่เป็นสีเข้มๆเนี่ยหลายอย่างในกระเจี๊ยบมีในอะไรมีแต่ว่าในมะขามเนี่ยอาจจะมีมากพอที่จะเห็นเป็นรูปธรรมได้นะครับเพราะในนี้เนี่ยในผลวิเคราะห์เนี่ยบอกว่าใน100มิลลิกรัมเนี่ยมี 3.84 แต่ในนี้เราขวดนึงเรามี240มิลลิกรัมนะครับเราก็บัญญัติตะยางขึ้นไปในขวดนี้เราก็ระบุไว้ข้างสลากก็มี 8.35 มิลลิกรัมแต่ว่าคนที่จะบริโภคแอนโทไซยานินเนี่ยวันนึงเนี่ยต่อวันเนี่ยได้ถึง200มิลลิกรัมค่ะก็ทานได้ทั้งวันทานได้เยอะแยะเลยค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าสินค้าตัวนี้ที่วางจำหน่ายอยู่เนี่ยผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะทุกคนที่แบบว่าซื้อไปแล้วก็มาสั่งต่อเนื่องเลยใช่ไหมคนทนคนได้ทานแล้วเนี่ยจะติดใจนะครับเพราะว่าจะรู้ได้เลยว่าทานแล้วมันมีประโยชน์เพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารอย่างอื่นเข้าไปเลยในนี้สีก็ล้วนๆนะสีก็เป็นสีแดงจากมะขามนะครับนะรสเปรี้ยวก็เปรี้ยวจากมะขามนะแล้วก็เติมน้ำตาลถ้ามีฮะพอเติมน้ำตาลปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลเล็กน้อยให้มีรสชาติใช่ไหมคะให้มีรสชาติขึ้นครับครับนะเพราะนั้นคนที่บริโภคแล้วจะติดใจเยอะนะมาซื้อซ้ำมาอะไรใดแต่ปัญหาหลักของเราก็คือดังขาดผลผลิตคือตัวฝักมะขามนี่นะยังมีไม่ว่าเพราะเกษตรกรบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะกลัวว่าปลูกแล้วจะขายที่ไหนจะขายใครฮะก็ไม่กล้าปลูกฮะผมก็เลยต้องนำร่องอีกฮะก็เลยมีที่อยู่อีก 4-50 ไร่ก็เอาไปปลูกฮะมีแบบเกษตรกรที่สนใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาปรึกษากับทางพี่มาโน่แล้วก็เอาไปขายอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาได้แบบเหมือนประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยพี่มาโน่ลองเล่าให้ฟังมีบ้างไหมคะที่ไปปลูกต้นนะฮะใช่ค่ะที่เอาต้นพันธุ์ของพี่มาโน่ไปอย่างเงี้ยค่ะยังไม่มีฮะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มเลยเราเพิ่งเริ่มเลยฮะเพิ่งจะเริ่มได้คือเราเองเนี่ยในขณะที่นี่ไร่จันนี่ปลูกอยู่ที่ไร่เขาจันอยู่ที่โมกเหล็กนะฮะก่อนจะถึงอำเภอโมกเหล็กสักประมาณ 4-5 กิโลอยู่ด้านซ้ายมือติดถนนมิตรภาพเลยฮะก็ไปเยี่ยมชมได้ไปเยี่ยมชมได้ไปถามได้ไปสรุปว่ามีสรุปว่าตอนนี้ประสบความสำเร็จอยู่ท่านเดียวนะถึงจะเอามาบอกต่อเป็นโอกาสของท่านผู้ชมเลยนะคะที่นี่ว่าไหมว่าแบบท่านผู้ชมท่านแดนอาจจะแบบโทรมาเป็นเจ้าแรกเลยเนาะแล้วก็ให้ทางพี่มโนแนะนำใช่ไหมบางคนซื้อที่ไปเยอะนะอย่างแบบแต่แม่ไม่ได้เอาที่ไปทำอะไรใช่เพราะสมัยก่อนเราก็มีที่เราคิดว่าปลูกอะไรที่ง่ายที่สุดก็คือปลูกมะม่วง ใช่ไหมพี่ เพราะว่าปลูกก็ไม่ต้องดูแลไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามะขามนี่จะทนกว่านะทนฝาฮะแล้วก็การดูแลจะง่ายกว่า มะม่วงยังดูแลยากกว่ามะขาม มะขามเนี่ยผมว่าง่ายที่สุดแล้ว ผมถึงได้ชอบใจมะขามแล้วก็จะพัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยคือมันเหมาะกับวิสัยคนไทยแต่หนูชอบไอเดียพี่นะอยู่ๆไปคิดได้ยังไงที่ทำแบบเป็นน้ำเนาะก็เราพยายามคิดนะว่าจะเอาฝากไปทำอะไรบ้างนะครับนะคือคนส่วนใหญ่ก็มองว่าปลูกแล้วจะไปขายอย่างไรนะเราก็เลยต้องเพิ่มช่องทางทางการตลาดที่แบบทึ่งที่สุดก็คือเนี่ยเป็นแยมครับอันนี้ก็เกิดจากน้ำที่เราเนื้อที่เราต้มฝักแล้วก็มาบุรียังแพงมากนะอันนี้ก็ปลูกละ25บาทเองใช่ไหมคะค่ะอันนี้น้ำก็ขวดละ10กว่าบาทเองวันหน้าเราอาจจะไปทำเครื่องสำอางนะครับไปทำสครับที่ขัดตัวนะครับแล้วตัวจะแดงไหมคะอาจจะแดง จะไปเราจะเพิ่มช่องทางในการแปรรูปให้มากขึ้นแปรรูปมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าวันหน้าเนี่ยเมื่อเกษตรกรปลูกกันมากๆเนี่ยนะฮะจะได้มีผู้ผลิตนะครับนะช่วยกันซื้อฝักเกษตรกรมากขึ้นเป็นมาร์กเป็นอะไรอย่างนี้ก็ดีเนาะค่ะส่งออกไปต่างประเทศเป็นมาร์กเป็นสครับเป็นผมว่ายังแปรรูปได้เยอะฮะไอสารที่มีประโยชน์ในสีแดงเนี่ยครับนะยังเป็นประโยชน์มากมายเพราะนั้นผมมีความฝันว่านะมะขามเนี่ยนะจะเป็นพืชหัวไร่ปลายนาที่แต่ละบ้านนะครับมีปลูกกันบ้านนึง10 20ต้น30ต้นนะถึงฤดูก็มาเก็บเกี่ยวกันเป็นรายได้เสริมแต่ละครอบครัวเนี่ยฮะคิดว่ามันจะมีโอกาสเป็นได้ไปได้สูงนะครับนะต้นมะขามเขาบอกว่ามีเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นพืชมงคลใช่ไหมคะใช่ฮะปกติตามบ้านก็จะปลูกไว้ฮะปลูกไว้ก็จะมีคนเกงขามนะเป็นไม้มงคลนะครับนะน่ะเห็นอย่างในภาพนะต้นนิดเดียวท่านอายุปีเดียวเขาออกฝักต้นไม่สูงมากไม่สูงครับปีเดียวออกฝักปีเดียวออกฝักเลยครับ
ปกติเราได้ยินมะขามเนี่ยคนทั่วไปจะคิดว่าโอ้โหปลูกแล้ว5ปี6ปีกว่าจะติดฝักกว่าจะได้ฝักครับแต่ตัวนี้พอดีเนี่ยมันเกิดจากคนที่เอาเมล็ดจากต้นพันธุ์ไปปลูกเนี่ยฮะมันกลายพันธุ์มามันไม่ได้กลายพันธุ์มาจากการเป็นสีอื่นมาเป็นสีแดงคือมันเป็นสีแดงอยู่แล้วแต่มันกลายพันธุ์มาให้อายุน้อยแล้วออกฝักคือรู้ไหมว่าถ้าไม่เห็นรูปเมื่อกี้เนี่ยพี่เข้าใจว่าต้นมะขามที่เน้นหนักเน้นหนาว่าปลูกมันจะเก็บได้เมื่อไหร่เพราะต้นต้องใหญ่ใช่ไหมต้นไม่ใหญ่ใช่ไหมคะแต่ต้นนิดเดียวเองแล้วได้ฝักเยอะมากแล้วถึงต้องปลูกถี่ฮะปกติมะขามเนี่ยเราก็จะปลูกกันถ้าภาษาชาวบ้านนะพูดเป็นวาก็4วาต้นแต่ของเราเนี่ยจะปลูกกัน2วาต้นนะครับชิดหน่อยนึงไร่นึงเราก็จะปลูกได้100ต้นหนูนึกว่าต้นกระถิ่นในอายุ3ปีเนี่ยฮะเราเคยเก็บได้50โลถ้าโลนึงเรารับซื้อ50บาทค่ะนะฮะต้นนึงก็ทำเงินได้ 2,500 บาท100ต้นปีนึงเราก็ทำเงินได้ 2,500 ต่อไร่ก็ถือว่าแทบจะดีกว่าพืชอย่างอื่นทั้งหมดเลยเรามีสัก100ไร่ปีนึงก็เก็บกันได้แล้ว20 30ล้านก็ไม่เลวนะครับไม่เลวแต่เราไม่ได้อยากให้หวังให้ไปปลูกกันมากๆขนาดนั้นนะราคาตกค่ะผมใจคิดว่าจะให้เป็นพืชถั่วไร่ปลายนานะครับแต่ละบ้านเนี่ยมีปลูกรอบๆบ้านเอาไว้เสริมๆไว้นะบ้านนึง40 50ต้นรอบๆที่นะครับต้นใหญ่ดูแลง่ายค่ะโอ้ตอนนี้นะคะท่านผู้ชมที่อาจจะเป็นเกษตรกรอยากได้ต้นขึ้นมาโอ้อยากได้ต้นพันธุ์แน่นอนอยากจะติดต่อเข้ามาหาคุณมาโน่แน่นอนมีฝากเบอร์โทรศัพท์ให้ท่านผู้ชมได้โทรเข้ามาติดต่อมั้ยคะก็มีฮะถ้าสนใจนะครับเกษตรกรท่านใดสนใจนะฮะมองเห็นโอกาสของพืชเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่เนี่ยครับนะก็ติดต่อมาที่ผมได้นะครับที่เบอร์0813068895ค่ะหรือจะไปเยี่ยมชมที่ไร่นะครับที่อำเภอโมกเหล็กตำบลมิตรภาพนะครับอยู่ติดถนนมิตรภาพเลยนะครับถ้าท่านไปอีสานนะครับนะเลี้ยวขวาเข้าจากสระบุรีเข้าโคราชเนี่ยก่อนจะถึงโมกเหล็กสักประมาณ4กิโลนะครับด้านซ้ายมือท่านจะเห็นภูเขาสวยๆนะครับแล้วก็จะเขียนป้ายไว้นะครับไร่เขาจันทร์พัฒนาพันธุ์แล้วก็แปรรูปมะขามแดงอยู่ติดถนนเลยครับค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นช่องทางทั้งหมดนะคะเบอร์โทรศัพท์ก็ทางหน้าจอเลยนะคะด้านล่างนะคะท่านผู้ชมสามารถโทรมาติดต่อสอบถามกับพี่มโนชได้โดยตรงเลยนะคะคำถามสุดท้ายแล้วค่ะพี่มโนชว่าวันนี้พี่มโนชอยากจะขอบคุณใครบ้างคะที่มาทำให้พี่มโนชเนี่ยได้มาเจอต้นมะขามแดงแล้วก็ประสบความสำเร็จในธุรกิจด้านนี้ครับก็ต้องขอบคุณคผ.กรุงเทพนะครับปกติแล้วเนี่ยผมไม่ได้อยู่ในรายของผู้ผลิตเราอยู่ในรายของเกษตรกรนะครับนะแล้วพอเรามาแปรรูปเนี่ยเราก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปอบรมที่โครงการคผ.ของกรุงเทพนะครับนะแล้วก็ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานรุ่นคผ.316แล้วก็มาเป็นสมาชิกของชมรมคผ.กรุงเทพนะครับนะก็วันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านประธานณัฐพลนะครับหรือพี่เต๋อนะครับนะที่ให้โอกาสนะครับได้มานะครับออกรายการแล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกับชมรมคผ.กรุงเทพนะครับนะก็ขอบคุณพี่น้องคผ.กรุงเทพทุกท่านนะครับนะที่ติดตามชมรายการแล้วครับที่ให้โอกาสนะฮะแล้วก็ที่นะครับได้รู้จักกันเนี่ยถือว่าเป็นโชคดีมากๆเลยนะครับเพราะกลุ่มคผ.เนี่ยเขาก็จะดูแลช่วยเหลือสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการอยู่แล้วแต่โดยปกติจะเป็นผู้ประกอบการใหญ่ๆโรงงานใช่ไหมคะก็เป็นโรงงานนะคือไม่ได้ต้องใหญ่ฮะแต่ว่าเป็นที่มีเป็นผู้ประกอบการเป็นผู้ผลิตเนี่ยโครงการนี้ก็ดีมากเลยนะฮะเป็นโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับที่จะพัฒนาผู้ประกอบการเนี่ยถ้าได้เข้าไปอบรมเนี่ยสักประมาณเกือบเดือนของโครงการเนี่ยจะได้ความรู้ได้ทักษะได้อะไรมากมายเลยนะครับผมได้เข้ามาอบรมโครงการนี้ถือว่าเป็นโชคดีนะครับที่ได้พัฒนานะครับศักยภาพของผู้ประกอบการไปอีกขั้นหนึ่งนะครับค่ะเยี่ยมเลยค่ะก็โชคดีที่มีกลุ่มชมรมคผ.กรุงเทพนะครับค่ะวันนี้นะคะทางรายการร่วมทางร่วมธรรมในช่วงของร่วมทางร่วมธรรมเยี่ยมผู้ประกอบการนะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณพี่มาโนชนะคะคุณพี่มาโนชมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับส่วนช่วงหน้านะคะช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงร่วมทางร่วมธรรมทุกทิศทั่วไทยค่ะเราจะพบกับใครคะพี่นีค่ะจะไปพบกับคุณติ๊กนักสืบนะคะจะมาสัมภาษณ์พูดคุยเกี่ยวกับอาชีพนักสืบว่าต้องทำอย่างไรบ้างพักกันสักครู่ค่ะขอบคุณค่ะบริษัท JJ Import Export ประเทศไทยจำกัดบริษัท JNP Import Export ประเทศไทยจำกัดบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย
ปลอดภัยมั่นใจรวดเร็วติดต่อสอบถามโทร0818741450 0633560990สำหรับท่านที่ต้องการให้ติดตามสืบในกรณีพิเศษท่านสามารถติดต่อได้ที่คุณสุขสันต์นกน่วมหรือติ๊กนักสืบโดยตรงตลอด24ชั่วโมงโทร0816499094 0840179049หรือที่อีเมล detective@hotmail.com